ผมดีใจมากเลยที่เขาแบบเฮ้ย get message ว่าเพลงนี้เราทำให้เขานะเจ็บไหมดีใจต้องดีใจเสียใจก็ต้องมีน้ำตาสิไม่สามารถควบคุมของเหลวในร่างกายนะครับมันก็ไหลออกมาหมดเลยร้อนลุ่มมันก็จะร้อนเป็นไฟครับผมสวัสดีครับผมบอมมุนะครับหรือบอมธนวัฒน์นั่นเองตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในรายการ3 plus รับแขกครับตอนนี้เนี่ยผมก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองแล้วนั่นก็คือ Caramel Candy ครับผมเป็นไงมาไงมาทำเพลงครับจริงๆเนี่ยผมก็เหมือนช่วงที่ผ่านมาซีรีส์พี่จตินาเนยที่ฉายทางช่อง3เนี่ยได้รับการสนับสนุนที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็มีแฟนคลับกลุ่มนึงเกิดขึ้นรู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเลยก็เลยอยากจะทำอะไรที่สามารถที่จะตอบแทนพวกเขาได้ภายในปลายปีนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเพลงละกันอยากให้มีความหมายที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วก็เกี่ยวกับพวกเขาด้วยก็อยากจะมอบให้เป็นของขวัญในปลายปีนี้ครับผมพูดถึงการทำงานเพลงนี้หน่อยครับอ่ะโอ้โหผมรู้สึกว่าก็มีความยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทุกๆอย่างเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้หน้างานอย่างเช่นวิธีการอัดวิธีการแต่งเนื้อเพลงต่างๆเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าในเพลงนี้เนี่ยผมมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในเรื่องของตัวเนื้อเพลงด้วยตัวเมโลดี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของคอนเซปต์ต่างๆใน MV ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันมีความต้องใส่ตัวตนของเราลงไปในนั้นเยอะเหมือนกันครับท่อนไหนในเพลงเนี้ยที่รู้สึกว่าเราเฮ้ยเราแบบพรีเซนต์สุดเลยขอบคุณที่แจ้งให้ทราบขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเป็นคำที่ผมอ่ะใช้เล่นกับแฟนคลับแบบบางทีแฟนคลับมาเฮ้ยพี่บอมทำไมน่ารักจังขอเป็นแฟนได้ไหมผมก็จะตอบกลับไปว่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะครับอะไรอย่างนี้ก็เป็นมุกอะไรที่เราชอบใช้เล่นกับแฟนคลับแล้วเราก็เลยเอามาใส่ในเพลงด้วยทำไมถึงเลือกพี่เขามาฟีเจอริ่งกับเราจริงๆตอนที่เริ่มทำเพลงอะครับผมยังไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ว่าเฮ้ยใครจะสามารถมาโปรดิวซ์ให้เราได้ใครจะสามารถมาแต่งเพลงให้เราได้ก็เลยลองคุยกับที่บ้านดูแล้วทีนี้เนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับจีนี่หรือจีนี่พักนะครับเป็นศิลปินขึ้นลูกใหม่ถ้างั้นเดี๋ยวลองติดต่อเขาแล้วก็ติดต่อทางค่ายเลยทางนั้นก็ยินดีก็มาช่วยเต็มที่เลยครับผมแล้วก็เลยได้มาฟีดด้วยกันการทำงานแบบว่าอ่ะมันไม่ใช่คนเดียวแล้วมัน2คนแล้วในเพลงนี้เป็นไงบ้างคะดีนะดีที่เป็น2คนในเพลงแรกเพราะว่าจีนี่อ่ะเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วเขาก็มีไอเดียมีเทคนิคต่างๆที่เขาคอยมาช่วยเสริมเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการร้อง2คนอ่ะมันทำให้เพลงมันเต็มขึ้นเราตั้งใจแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยเราอยากจะปล่อยในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่มีเทศกาลด้วยการที่เราร้อง2คนอ่ะมันมีพาร์ทที่เราสามารถร้องผสานกันได้เพลงมันก็จะดูมีความเฟสติฟมากขึ้นมีความเป็นเทศกาลมากขึ้นด้วยก็เลยดีมากเลยที่จีนี่แบบว่ามาช่วยฟีดในเพลงนี้ครับพูดถึง MV หน่อยค่ะตัว MV อะครับผมก็มีการคุยกับทีมอาร์แล้วก็ใส่ไอเดียลงไปเยอะเหมือนกันคือผมก็อยากให้มันออกมาดูมีความสดใสมีความร่าเริงเหมาะกับช่วงคริสต์มาสด้วยเหมาะกับช่วงปีใหม่ด้วยอย่างที่เห็นไปใน MV เนี่ยก็จะเป็นผมกินลูกอมใช่ไหมแล้วผมก็เหมือนว้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นแคนดี้ปาร์ตี้ที่ลายล้อมไปด้วยลูกกวาดแล้วก็ลูกอมเต็มไปหมดเลยซึ่งลูกกวาดและลูกอมเนี่ยจริงๆแล้วมันแทนความรักของแฟนคลับที่เข้ามาเต็มๆในชีวิตผมก็เลยพอกินเข้าไปปุ๊บก็เลยย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความสุขครับผมแล้วในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมีกล่องเซอร์ไพรส์ใบหนึ่งผมก็เดินเข้าไปแล้วก็เปิดมันออกมาพอเปิดมันออกมาปุ๊บผมมองลงไปเห็นผู้คนที่เราคุ้นเคยผมก็เลยแบบทักทายพวกเขาแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเหมือน hidden message ครับเป็น message ที่ผมแบบอยากจะซ่อนไว้ว่าเฮ้ย
เนี่ยถ้ามองลงไปอ่ะจะเจอแฟนคลับนะแต่ใน MV อ่ะไม่เห็นตอนที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาครับก็มีแฟนคลับตีความกันค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเขาตีความถูกนะซึ่งผมดีใจมากเลยที่เขาแบบเฮ้ย get message ว่าเพลงนี้เราทำให้เขานะแล้วกล่องของขวัญนั้นนะเปิดขึ้นมาก็คือพวกเขาก็ถือว่าสุดยอดเยี่ยมยอดมากครับมารายการนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเกมครับนั่นก็คือเกม Emotion Art เป็นเกมที่ผมเนี่ยต้องวาดรูปตามอารมณ์ที่พี่เขาบอกนะครับเหมือนเพลงของผมเลย Caramel Candy เธอหวานพอดีกับใจแค่มีเธอแค่มีเธอเท่านั้นก็พร้อมจะละลายเน่ถ้างั้นไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าดีใจดีใจเน่อุ้ยเติมแล้วดีใจนะครับผมก็ต้องเป็นหน้ายิ้มฟันยิ้มแฉ่งจมูกบานครับผมทำให้เหมือนทำให้เหมือนในรูปหน่อยเดี๋ยวทำหน้าให้เหมือนกันดีใจแล้วดีใจใช่ครับเวลาดีใจผมจะจมูกบานครับงอนงอนงอนเป็นรูปภาพเฮ้ยยังไงดีเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมครับหน้างอนนี่งอนเนาะนี่งอนโอเคอ่ะข้อ3นะครับเสียใจเสียใจเสียใจวาดรูปตามอารมณ์เสียใจก็ต้องมีน้ำตาสิได้ไหมครับผมเน่มีทั้งน้ำตามีทั้งน้ำมูกมีทั้งน้ำลายไหลเพราะว่าเศร้าจริงๆครับผมไม่สามารถควบคุมของเหลวในร่างกายนะครับมันก็ไหลออกมาหมดเลยโกรธโกรธโอ้ถ้าโกรธมันต้องแบบเป็นไฟนี่เห็นไหมครับหน้าโกรธเวลาโกรธเนี่ยใจเรามันก็จะร้อนลุ่มมันก็จะร้อนเป็นไฟครับผมอ้อนต้องแบบว่าตาใสๆหน่อยตาใสๆแล้วก็เอาละเริ่มยากละเฮ้ยได้อยู่อ้อนไหมนี่อ้อนตาใส เป็นไงครับเกม Emotion Art ของผมพอได้ไหมครับนี่ก็อันนี้เนี่ยเป็นหน้าอ้อนใช่ไหมครับผมก็อยากจะอ้อนทุกๆคนเหมือนกันครับผมให้ฟังเพลง Caramel Candy นะครับก็สามารถติดตามได้ใน YouTube บอมมูนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับนอกจากเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็ยังมี challenge ใน TikTok ด้วยนั่นก็คือ Caramel Candy Challenge นั่นเองครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเต้น Caramel Candy Challenge พร้อมน้องอ้อนที่วางไว้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับ Caramel Candy เธอหวานพอดีเก็บใจแค่มีเธอแค่มีเธอเท่านั้นถ้าพูดถึงช่อง3เนี่ยต้องนึกถึงอะไรครับอ่ะก็ต้องนึกถึงละครสิครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีพรหมลิขิตด้วยนะใครที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 plus หรือว่าใครอยากจะมาดูผมก็สามารถดูได้ที่3 plus รับแขกนะครับ